สวัสดีครับเศรษฐีคากูรูบายเศรษฐีนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับก็ใกล้เทศกาลแล้วนะฮะทุกคนก็ต้องเดินทางแน่นอนนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับการตรวจเช็ครถเบื้องต้นก่อนเดินทางนะฮะเรามาดูกันว่าเราสมควรตรวจเช็คอะไรบ้างถึงแม้ว่าเป็นรถใหม่ก็ตามในส่วนตัวคากูรูบายเศรษฐีวันนี้ขออนุญาตเอา7ประเด็นสำคัญสำหรับการตรวจเช็ครถนะฮะซึ่งเราสามารถตรวจได้ด้วยตัวเราเองถึงแม้ว่าเราเป็นสุภาพสตรีก็ตามนะฮะเข้าประเด็นเลยแล้วกันนะครับเบื้องต้นเลยน้ำมันเครื่องสำคัญมากเป็นหัวใจของเครื่องยนต์เป็นเหมือนเลือดนะฮะถ้าเป็นมนุษย์ก็คือเลือดนั่นเองสำหรับเจ้า Ford Ranger ก็เปิดฝากระโปรงง่ายหน่อยนะครับด้วยไฮดรอลิกเช็คน้ำมันเครื่องนะฮะก็แค่เปิดมาดูจิ้มสายวัดชักขึ้นมาดูนะฮะก็แต่ละค่ายก็จะบอกแล้วก็สำหรับ Ford ก็ห้ามต่ำกว่าที่นิ้วผมชี้นะฮะแล้วก็อย่าเกินที่นิ้วผมชี้ด้วยถ้าเกินเนี่ยมันไม่ได้เครื่องพังหรอกครับแต่มันจะดันออกด้านบนเดี๋ยวเครื่องจะสกปรกต่อมาเมื่อเช็คน้ำมันเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พวกน้ำยาหล่อเย็นนะฮะก็อย่าลืมเช็คตรวจดูด้วยเพราะน้ำมันช่วยระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์ถ้าไม่มีน้ำเครื่องยนต์ก็อาจจะฮีทได้นะครับหรือเราอาจจะต้องเสียเวลาในการเดินทางตรงนี้ก็อย่าให้ต่ำกว่ามิล นะครับก็มีมิลกับแม็กง่ายๆนะครับตรวจดูด้วยสายตาเราเลยถ้ามันพร่องหรือขาดก็ไปเติมถ้าขาดเยอะๆก็เข้าศูนย์ซะก่อนเดินทางนะฮะต่อไปก็อันที่3ก็เป็นลมยางนะครับตัวนี้สำคัญมากควรดูดอกยางหน้ายางว่าเรายังสามารถวิ่งทางไกลได้ไหมมันยังนิ่มอยู่ไหมนะฮะแล้วก็ลมเนี่ยสำคัญมากจริงๆส่วนรุ่นไหนจะเติมเท่าไหร่ก็ดูได้จากคู่มือของรถของท่านนะฮะต่อมานอกจากยางแล้วนะครับในหัวข้อที่4ก็สำคัญมากเช่นเดียวกันก็คือเบรกหรือว่าผ้าเบรกเนี่ยแหละครับก็ควรเช็คน้ำมันเบรกและควรดูผ้าเบรกถ้าเราดูเองไม่เป็นผ้าเบรกก็ให้ที่ศูนย์หรือที่อู่ดูก็ได้แต่จริงๆมันจะมีแผ่นกันผ้าเบรกอยู่นะฮะถ้ามีเสียงอีกๆๆแล้วแสดงว่าผ้าเบรกถึงแผ่นเตือนแล้วนะครับต่อมาก็เป็นแสงสว่างนะครับก็สำคัญเช่นเดียวกันเผื่อกรณีเราเดินทางกลางคืนถ้าเราไม่ตรวจสอบไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยว่าแสงสว่างเรายังใช้ได้สมบูรณ์หรือไม่ก็อาจเป็นอันตรายได้ในยามกลางค่ำกลางคืนต่อไปหัวข้อที่6ก็เป็นแบตเตอรี่ตัวนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าไม่มีแบตเตอรี่รถก็ไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะฮะก็ควรตรวจดูอยู่สม่ำเสมอว่าแบตเตอรี่เราพร้อมที่จะเดินทางไกลหรือไม่ส่วนของ Ford ก็เช็คง่ายหน่อยนะฮะเป็นแบตเตอรี่กึ่งแห้งกึ่งน้ำแทบจะไม่ต้องดูแลมันสักเท่าไหร่หัวข้อสุดท้ายก็เป็นพวกของเหลวอื่นๆนะฮะอย่างเช่นน้ำยาฉีดกระจกอะไรประมาณนี้แหละครับก็ถ้ามีเวลาก็ตรวจดูเสียด้วยก็ได้เผื่อเราขับรถอยู่แล้วมีแมงมาบินปะหน้ารถเราถ้าเราฉีดน้ำล้างกระจกไม่มีเนี่ยหน้ากระจกเราก็จะสกปรกบังทัศนวิสัยของเราได้และนี่ก็เป็น7อย่างสำคัญที่ควรตรวจเช็ครถก่อนเดินทางถึงแม้ว่ารถท่านจะเป็นรถใหม่ก็ตามนะฮะก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆจากคากูรูบายเศรษฐีนะฮะปีใหม่นี้ก็ขอให้เดินทางกันด้วยความสวัสดิภาพนะครับพบเจอแต่ความสุขส่วนปีหน้าเราก็ยังคงติดตามคากูรูบายเศรษฐีได้เช่นเดิมนะฮะก็จะพยายามอัปเดตเทคโนโลยีหรือวิธีใช้งานต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ติดตามคากูรูบายเศรษฐีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ